ในขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยก็ยังคงติดตามการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนะครับโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่านายกรัฐมนตรีนะครับได้ติดตามการทำงานของทุกฝ่ายนะครับในการช่วยเหลือประชาชนแล้วก็กำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับมีการประสานงานและร่วมมือกันล่าสุดเนี่ยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรัฐมนตรีมหาดไทยก็มอบหมายที่อธิบดีกรมการปกครองให้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงในอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศกำชับแนวทางการควบคุมตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตให้ทำสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงและก็มีการสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติในมาตรการในการป้องกันและควบคุมการตรวจสอบการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตนะให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและให้มีการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุระเบิดขึ้นอีกนะครับและนายกรัฐมนตรีก็ย้ำทุกภาคส่วนในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ในการควบคุมตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตให้ทำสั่งนำเข้าหรือนำเข้าดอกไม้เพลิงนะครับรวมถึงสถานที่โกดังต่างๆนะครับซึ่งเป็นที่มาของดอกไม้เพลิงนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือกับประชาชนในพื้นที่ซึ่งถือเป็นกำลังใจที่สำคัญยิ่งนะครับ